ีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนสวัสดีตอนเช้าสวัสดีท่านผู้ชมที่หักแพงกับกายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดามื้อนี้บัดวันที่20เดือนมีนาปี2023ตอนนี้อยู่ที่เวลา7โมงครึ่งพอดีท่านผู้ชมอากาศมื้อนี้อยู่ที่ลบ2องศาเซลเซียสอันนี้แม่นอยู่ที่นครมอนทรีออลนะประเทศแคนาดายินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชิปกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังกันหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเนาะก็ด้วยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อรับผู้ชมอีกในตอนเช้าวันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ดีไม่แห้งครับผู้ชมก็ดังที่เคยบอกไปเนาะว่ามื้อนี้เป็นการจัดรายการแบบพิเศษอีกเช่นเคยเพราะว่าบริจัดเป็นประจำต้องขอขอบใจทุกท่านเนาะที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมามื้อนี้จะว่าถึงเรื่องเดียวท่านผู้ชมก็คือผลการเลือกตั้งประธานสุสังคมพุทธวัฒนธรรมลาวหรือว่าสสพวลที่ฮู้กันในนามวัดเทพบันดลท่านผู้ชมไปเบิ่งรายละเอียดทำกันเนาะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมที่หักแพงเมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์ที่19เดือนมีนาคม2023ที่วัดเทพบันดลได้มีจัดกองประชุมหลวงสมัยวิสามัญท่านผู้ชมก็คือจัดขึ้นเฉพาะการเพื่อการเลือกตั้งโดยเฉพาะเนาะเอาประธานวัดเทพบันดลคนใหม่สำหรับช่วงปี2023-2024สถานที่กาแมนอยู่ที่วัดเทพบันดลเนาะซึ่งอยู่ที่เมืองเซนจูเรียมก็เป็นสานเมืองของนครมอนทรีออลเอาเนี่ยแหละกองประชุมจัดขึ้นตามเวลาที่กำหนดไว้โดยเริ่มจากเลขาของกองประชุมได้กล่าวต้อนรับแขกและก็มอบไมโครโฟนให้ท่านประธานกองประชุมเนาะซึ่งก็แม่นท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งคือท่านบุญจำลองพุทธคันตีซึ่งท่านเองก็ได้ถูกแต่งตั้งจากกองประชุมหลวงสมัยก่อนหน้านี้เนาะให้เป็นผู้กำกับเรื่องการเลือกตั้งท่านได้กล่าวถึงจุดพิเศษของการเลือกตั้งประธานสสพวล.หรือว่าวัดเทพบันดลในปีนี้มันพิเศษจุดพิเศษก็คือว่าผู้สมัครทั้งสองท่านนะมีจิตอาสาสูงส่งสมัครลงเลือกตั้งเนื่องจากว่าทั้งสองท่านเคยงมบริหารสสพวล.นำกันมาแล้ว9ปีผู้สมคือท่านศรีสงครามเก้ามณีรัตน์และก็ท่านประภาแอร์บัวซึ่งท่านเก้ามณีรัตน์เองก็เป็นอดีตประธานกรรมการสุดก่อนหน้านี้หลักการท่านคำพาหรือว่าท่านแอร์บวงหอมเนี่ยก็เป็นรองประธานการแข่งขันจึงเป็นไปแบบละมุนละไมครับผู้ชมแบบปิตภาพผาดแบบมิดไมตีว่าสันสาการแข่งขันได้จบลงก่อนมือก่อนบัตรหรือว่ามือลงคะแนนเนาะเพราะมือลงคะแนนกำหนดไปวันที่19เดือนมีนาคม2023ก่อนหน้านั้น6มือครับผู้ชมท่านศรีสงครามหรือว่าท่านเก้ามณีรัตน์นี่ได้ยื่นจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการต่อกรรมการการเลือกตั้งโดยแจ้งจุดประสงค์และเหตุผลส่วนตัวของท่านวันนี้ขอถอนตัวออกจากการลงสมัครเข้าแข่งขันเป็นประธานวัดเทพบันดลเทือนี้ก็เหลือแต่ผู้สมัครเพียงผู้เดียวท่านผู้ชมก็คือท่านคำพาแอร์บัวหอนกรรมการการเลือกตั้งจึงอิงใส่ธรรมนูญของสสพวล.และก็เห็นดีให้จัดเอามือป้อนบัตรเลือกตั้งก็คือมือวันนี้วันที่19ดำเนินเปิดกองประชุมหลวงสมัยวิสามัญขึ้นนะเพื่อแต่งตั้งหรือว่ารับรองเอาท่านคำพาบอกออกให้เป็นประธานคนใหม่ต่อไปแต่การเห็นดีของสมาชิกที่เข้าร่วมกองประชุมหลวงอย่างเป็นเอกฉันท์พระเจ้าอยากใส่คำว่า 100% ดังสมเมื่อวานนี้ไอ้จำนวนผู้ที่ว่าเข้าร่วมทั้งหมดครับทุกคนเห็นดีแล้วก็มีการผ่านจดหมายแต่งตั้งติดตามด้วยการกล่าวมอบและกล่าวอัพจากอดีตประธานและก็ประธานคนใหม่แล้วก็เซ็นมอบเพียบให้ประธานคนใหม่และก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานตามประสงค์ก็น้อยครับเจ้าจะพาทำเป็นเบื้องประกอบเมื่อทุกคนเห็นดีเป็นเอกสารแล้วก็มีพิธีมอบประพานเวียกงานบริหารสมาชิกที่เข้าร่วมกองประชุมเริ่มแต่พระอาจารย์กมลกิตติปัญโญซึ่งเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นต้นมาเพิ่นมาโคนก็พัดเปลี่ยนกันให้คำผิดคำเห็นซึ่งคำเห็นการล้วนแต่เป็นการเห็นดีและยกย่องสมเสยสรรเสริญประธานคณะกรรมการคนก่อนก็คือท่านเก้าศรีสงครามมณีรัตน์ที่หาก็จบสิ้นแต่ว่าละของการนำพาการบริหารครบ9ปีซึ่งอันนี้เป็นจุดพิเศษอันหนึ่งท่านผู้ชมท
ที่ผ่านมานะบ่เคยมีประธานคนใดอยู่ฮอด9ปีประธานที่จะอยู่ครบ9ปีหั่นบ่มีที่ผ่านมาและผลงานก็เป็นจิตประจักษ์ตาของทุกคนนะท่านผู้ชมว่าวัดเทพดลได้พัฒนาสร้างสารมาฮอดจุดนี้มือนี้ก็ถือว่ามีความเจริญก้าวหน้าจากการเริ่มต้นโดยที่เฮาบ่มีหยังในปี1995และพัฒนาผ่านคณะกรรมการรุ่นต่างๆมาจนฮอดรุ่นสุดท้ายก็มีพัฒนาสีมาขึ้นเป็นประจักษ์ตาให้ทุกคนได้เห็นครับคณะกรรมการทุกคนมีส่วนได้รับการยกย่องคือการทำผสมกับบ่แม่นแต่เฉพาะประธานเนาะคณะกรรมการก็เช่นเดียวกันตอนนั้นก็ล้วนจะกล่าวชมเชยสรรเสริญประธานคนใหม่อีกท่านผู้ชมท่านคำภาบอกว่าที่มีน้ำใจเสียสละสูงส่งซึ่งทุกคนรู้ดีเนาะในการเป็นประธานวัดล้วนแต่มีการเสียสละสูงเสียสละเงินแห้งสละเวลาเงินคำทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้ชมตัวอย่างไปวัดเมื่อใดมีบุญมีศีลกรรมการประธานก็ต้องได้ไปฮอดก่อนกลับน้ำหลังต้องได้เมียดหลังจากงานอย่างสิ้นสุดแล้วก็ต้องได้เมียดวัดเกี่ยวกับคณะกรรมการนี้ข้าพเจ้าก็ได้ตั้งคำถามต่อท่านคำพาคือประธานเนาะว่าท่านจะประกอบคณะแนวใดพวกเขาเนี่ยจะเห็นคณะกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นชุดเก่าท่านผู้ชมก็คือคณะชุดปัจจุบันนี้แต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนหรือบางคนที่ว่ามีความจําเป็นได้บ่ได้มาห่วมสุดนี้หมายถึงว่าอาจจะมีผู้ใหม่เข้ามาแทนรายละเอียดต่างๆเป็นว่าจะแจ้งให้ญาติโยมหรือว่าพี่น้องชาวลาวเขาได้รู้ได้เห็นในเมื่อเพิ่นได้จัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการให้พี่น้องเขาได้ทราบอีกทีนึงก็เป็นการดีท่านผู้ชมเพราะว่าคณะกรรมการที่ว่าเคยห่วมเวียนนํากันมาเพราะฉะนั้นการเฮ็ดเวียกการบริหารของประธานนั้นจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทุกคนรู้เวียกแล้ววิธีการบริหารท่านผู้ชมก็จะสะดวกขึ้นแทนที่จะมีผู้ใหม่หมดโดยที่ไม่มีผู้เก่าเลยนี่ก็ถือว่าเป็นทางสมท่านผู้ชมท่านผู้ชมข้าพเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งรูปภาพประกอบเป็นบางส่วนบางตอนนะที่ข้าพเจ้าได้ไปเอาข่าวมาเมื่อวานนี้ไปในนามบอกเล่าท่านผู้ชมก็เป็นผู้หนึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในนั้นท่านผู้ชมที่รักแฟนครับเจ้าก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสาพัฒนาวัดเทพบดลมาโดยเป็นคณะกรรมการก่อตั้งสร้างตั้งวัดเทพบดลมาตั้งแต่ต้นเขาไปเบิ่งหุบประกอบนะท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าได้ตายมาเมื่อวานนี้ครับเจ้าก็โพสต์ลงไปอยู่ใน Facebook บางท่านก็อาจจะได้เห็นแล้วแต่เมื่อนี้ครับเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งอีกครั้งท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นบรรดาสมาชิกที่เข้าร่วมกองประชุมเมื่อวานแน่นอนจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งก็บ่ได้ทายหุ่นเนาะถือว่าเมื่อวานในพวกเขาไปห่วมประชุมกันกับตัดสีวาแล้วก็เกือบร้อยกว่าคนที่เข้าไปในอนาคตประชุมแห่งนี้เนาะอันนี้ก็เป็นบรรดาพระอาจารย์ที่จำพรรษาหรือว่าอำนักอยู่ที่วัดเทพบดลน้ำเวลานี้อันนี้ก็คือพระอาจารย์ขมูลจบรรณุเนาะเจ้าอาวาสวัดเทพบดลซึ่งเป็นผู้มาเริ่มอยู่วัดเทพบดลนี้มาใช่ว่าบ่มีหยังแล้วก็ได้สร้างสาวัดเทพบดลนี้มาได้นำพาสร้างสาวัดเทพบดลมาจนพอดปัจจุบันนี้เป็นพระอาจารย์คำไพก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนั่นก็คือท่านคำพาบัวหอมท่านผู้ทรงชีวะได้ถือเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการวัดเทพบดลเริ่มแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปอันนี้เป็นวิธีก้าวมอบเปล่าครับจากอดีตประธานและประธานใหม่ในคณะกรรมการการเลือกตั้งเนาะอันนี้ก็คือท่านบุญจำลองพุทธคันตีเนาะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้เป็นเอกสารที่เซ็นมอบภาพกันนั่นก็เป็นหูบางส่วนบางตอนที่ข้าพเจ้าได้เก็บกลับมาเนาะอันนี้คลิปรายการสำหรับนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงท่านผู้ชมก็อีกท่านหนึ่งขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะข้าพเจ้าถือว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งท่านผู้ชมและก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะมีประโยชน์บ่หลายก็น้อยอย่าลืมนะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้อยู่ใน YouTube หรือว่าอยู่ในรูคูก็มีท่านผู้ชมอยู่ในรูคูก็อยู่ในเครือข่ายของลาวทีวีแคนาดาท่านก็สามารถติดตามชมคลิปรายการของข้าพเจ้าได้เช่นกันตอนนี้ขอให้พรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขสมหวังและปลอดภัย
ประกันรักษาสุขภาพครับผู้ชมขอความใจความเมตตาเป็นบุญกุศล